ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองคุณจตุพจน์นะคะก็ได้นําคณะลงพื้นที่ไปพบผู้นําชุมชนอําเภอกะเปอและอําเภอสุขสําราญไปหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 และสร้างความเข้าใจให้กับผู้นําชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศเมียนมาพร้อมกับมีการวางมาตรการคุมเข้มปิดด่านพรมแดนเส้นทางเข้าออกด่านถาวรและจุดผ่อนปรนในพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งในส่วนของช่องทางธรรมชาตินี่แหละต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยเพราะว่าถ้าหากว่ามีแรงงานข้ามชาติเดินทางเข้ามาไม่ได้ผ่านการตรวจวัดเชื้อวัดอุณหภูมิตรวจหาเชื้อเนี่ยก็มีโอกาสที่จะนําเชื้อเข้ามาได้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองบอกว่าจังหวัดระนองมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาเป็นระยะทางประมาณ169กิโลเมตรกว่านี่นะคะถ้าหากว่ามีขบวนการค้ามนุษย์ขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้ามาในพื้นที่ก็อาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เข้าสู่ประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นจึงขอให้ผู้นำชุมชนเพิ่มความเข้มงวดและเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายและช่วยกันเป็นแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่นะคะหากผู้ใดพบเห็นบุคคลแปลกหน้าให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะคุณผู้ชมให้รีบแจ้งทหารแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบทันทีพร้อมให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนอกจากนี้ถ้าพบว่าผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ในชุมชนใดมีส่วนพัวพันกับขบวนการค้ามนุษย์นำแรงงานต่างชาติเข้ามาโดยไม่ผ่านการคัดกรองไม่ผ่านการกักตัวที่เซตควอรันทีนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อเข้าไปตรวจสอบหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดเลยนะคะถ้าหากพบว่าใครช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติให้เข้ามาในประเทศโดยไม่ผ่านการตรวจคัดกรองไม่อยู่ในสเตทควอรันทีนจะต้องมีการลงโทษตามกฎหมายใช่ค่ะ